วัสดีครับผมคอปเตอร์ครับผมดีเจซีครับสวัสดีครับบ้านเดบวนครับอย่างแรกเลยนะครับอยากรู้ว่าไซต์โปรเจกต์นะครับภายใต้ชื่อ BKC เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยไซต์โปรเจกต์อย่างที่บอกก็คือจริงๆพวกเราก็คือสมาชิกของ Spotify แหละครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพอเราออกมาทำเป็นเพลง3คนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจะใช้ชื่อ BKC ที่เราเรียกกันมาตั้งแต่สมัย Spotify แล้วไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรครับก็คือ BKC ก็มาจากที่มอนคอนเตอร์นาบาที่เอาชื่อย่อตัวแรกย่อตื่นอักษรย่อตัวแรกใช่ครับใช่ครับครับผมนะทำไมถึงเป็น BKC ครับผมทำไมไม่เอา CKBเราเคยคิดกันไหมว่าทำไมถึงใช้แบบนี้ชินครับจริงจริงแล้วก็คือพี่โอเรียกมาแบบนี้ครับโอเคนะครับนอกจากนี้นะฮะจุดเริ่มต้นนะครับมีเขาเหงาได้ไงเนี่ยมาจากอะไรมีเขาเหงาได้ไงจริงๆคือตอนแรกเนี่ยโหแล้วอยู่ตอนหน้าผมไม่กล้าเล่าด้วยทำไมนะแล้วผมเล่าก็ได้นะครับเพราะทุกคนน่าจะฟังมาหลายรอบแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มีเขาเหงาได้ไงเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกับพี่แต่งเองพี่ข้าวเป็นโนเบลวอร์ดนะครับว่าจะเอาคอนเซ็ปต์อะไรดีมาแต่งเองและทีนี้เนี่ยผมกับน้องเนี่ยเขาแบบเอไอเดียได้จากการที่แบบช่วงตุลาคม2ปีที่แล้วอ่ะแล้วจากที่เรามีการในงานจริงแล้วเราก็แบบว่าไม่มีงานเพราะว่ามันติดสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้แบบว่าแฟนๆเขาก็บ่นว่าเหงาจ้าที่ไม่ออกอีเวนต์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่ว่าเฮ้ยนั่นคำว่าเหงาแล้วถึงทำกับทีนี้ผมเข้าไปดูในแบบโซเชียลเขาอะไรอย่างเงี้ยพอสไลด์ดูเอ๊ะเห็นปากบอกว่าเหงาแต่จริงๆแล้วก็ติ่งเมนคนอื่นอยู่ที่นั่นเลยนะแล้วก็แบบแหมแล้วก็เลยแบบเกิดแบบแหมในใจนะครับว่าแบบเกิดแหมในใจนะครับว่าแบบว่าทำไมแบบว่ามาบอกเหงาแต่ว่าในไทม์ไลน์ในฟีดเธอเนี่ยก็มีฟีดคนอื่นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าพี่เอาไอเดียนี้ไหมแบบมีเขาแล้วแบบเหงาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งเพลงมาเป็นเพลงมีเขาเหงาได้ไงครับมีเขาเหงาได้ไงยาวไปไหมฮะไม่ยาวครับมีเขามีเธอมีฉันก็ยังเหงานะบางทีบางคนนะบางคนนะครับเห็นว่าเพลงนี้นะฮะได้นำทีมงานเนี่ยคุณภาพหลากหลายท่านในการมาช่วยทำเพลงมีใครบ้างและช่วยทำในส่วนไหนบ้างครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆตอบบ้างเฮ้ยเอาครับครับให้พี่พูดคนเดียวมันก็แปลกอ๋ออะไรนะพี่ครับไอ้บ้านไม่ฟังผมเลยนี่ไงบ้านกำลังเต็มอยู่นะพี่แอ๊กใส่แม่ๆเหรอใช่ไหมฮะแม่คนไหนครับโอ้ดีก็แม่หมดเลยเห็นว่ามีเพลงไงฮะในนี้มีทีมงานมาช่วยหลายท่านหลายคนเลยนะครับมีท่านไหนที่ช่วยในส่วนไหนบ้างก็ได้พี่ข้าวเฮลโลมาแต่งเนื้อให้แล้วก็พี่นายมาอะไรตรงนี้แล้วก็ส่วน MV ก็ได้พี่ชูนะคุ้มกับมือทองนะแล้วก็พี่เติร์ดที่พี่เบิร์ดมาเขียนบทให้มาเขียนบทให้แล้ว3ท่านได้มีออกไอเดียด้วยไหมครับในการที่ทำเพลงกันไปดีครับถ้าจริงๆแล้วตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เป็นตัวสุดท้ายเราพี่เขาว่าจะตั้งกลุ่มไลน์แล้วก็ทีมเดียวไปก็จะคุยด้วยกันนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเดิมทีเราอยากให้ทีมเนี่ยมันออกมาจากไอเดียเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เขาก็น่ารักครับเขาก็ให้โอกาสเราได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ออกไอเดียด้วยเราได้ช่วยในส่วนไหนบ้างครับก็ทุกส่วนครับทุกส่วนเลยคีมอนช่วยในส่วนทุกส่วนเลยใช่ฮะน้องคอมเตอร์ได้ช่วยส่วนไหนบ้างครับทุกส่วนเลยครับทุกส่วนเช่นเดียวกันนะครับน้องบาร์ก็ทุกส่วนเหมือนกันนะครับเจ๊ฮะก็คือมันอยู่ด้วยกันในไลน์ทุกเดียวกันนะฮะมันก็เลยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่ดีไงเพราะในนี้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วพี่ช่วยส่วนไหนบ้างนะผมช่วยเชียร์ครับแล้วก็ช่วยถามนี่แหละฮะโอเคนะงั้นอยากให้ผมถามมาแล้วถามให้นะฮะนอกจากนี้นะฮะกระบวนการทำเพลงนี้มีอย่างไรบ้างใช้เวลาทำงานไหมเพลงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเพลงมันเริ่มต้นโปรเจกต์เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะครับแล้วก็ค่อยทำก็ค่อยตกตะกอนมาเรื่อยๆครับผมแบบเราไปอัดร้องกันครั้งหนึ่งแล้วก็แก้ไขกันอีกเรื่อยๆเพื่อให้มันดีที่สุดนะครับเราคาดหวังว่าเพลงนี้มันอาจจะเป็นเพลงที่คะแนนเท่าไหร่ในใจของทุกคนไปดูช่วยกันร้องด้วยนะครับ
ทุกคนก็จะรู้พร้อมกันใช่ไหมครับใช่ครับ
เรามีโปรเจกต์หรือว่ากำลังจะทำนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับก็เรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้พวกเรา3คนก็มีซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับก็อย่างผมกับพี่ทิมก็กำลังถ่ายอยู่ของน้องบาสก็มีโปรเจกต์นะครับที่กำลังทำอยู่แต่ว่าของน้องบาสเนี่ยต้องมันไว้ก่อนเพราะว่ามีทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ฟังแม่พอนะผมพอรู้มาหน่อยหนึ่งแล้วจริงไหมของเองของเองจริงหรือเปล่าครับรู้จักกับผมจริงไงฮะให้ทุกบ้านฝากผลงานหน่อยครับติดตามเราที่ไหนได้บ้างครับก็ติดตามได้ที่สตาร์เตอร์ในทุกช่องทางเลยนะครับก็ฝากเพลงนี้เขาได้ง่ายด้วยครับเดี๋ยวฝากทุกคนช่วยลองของแจมด้วยนะครับผมมาลองลองจะไปลองนะสุดยอดทีเดียวนะครับนี่คือนะครับบาสคิมและคอปเตอร์ครับวันนี้นะฮะอยากชมที่คอนเสิร์ตเขาไหมแฟนๆอยากชมไหมจ๊ะอยากชมไหมจ๊ะถ้าอยากชมเลยครับขอสิ่งเพื่อนจะได้ให้แบบไม่มีคอนเสิร์ตบีแคสเซอร์เอาขอเสียงเป็นกำลังใจพวกเราหน่อยนะครับมากกับเพลงนี้เลยเพลงแรกของเราครับผมที่ด้วยมีอะไรบ้างครับมีเขาเหงาได้ไงครับมีเขาเหงาได้ไงขอบคุณด้วยนะฮะช่วยลองเลยครับกินนะเพลงเป็นนะเมื่อฮะเอาเพลงขึ้นเลยตอนนี้เขาเปิดเพลงด้วยใช่ไหมอยู่ให้กำลังใจเราตลอดตั้งแต่วินาทีแรกที่แบบว่าทีเซอร์ออกปล่อยรูปทีละคนทุกคนแบบแอคทีฟแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันนะครับมีชาเลนจ์มีอะไรก็ไปช่วยเต้นบางคนเต้นก็น่ารักบางคนเต้นก็แบบว่าโหโซคิวมากเต้นดีกว่าคิวอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนแบบใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ทำให้ความรู้สึกของพวกเราอีก3คนไม่ได้ระหว่างทุกคนกับพวกเราเนี่ยมันยังเหมือนเดิมครับเพลงนี้ยกมาด้วยความหมายดีๆครับเพลงนี้มอบให้กับความเหมือนเดิมที่เรามีให้กันนะครับ